มาตั้งใจทุกคนกำหนดแม้ยังอยู่ใกล้กันอย่าทำจิตให้เพ่งไปคนโน้นเพ่งไปคนนี้แต่ข้าก็นั่งอยู่บนภูเขาอยู่ในป่าแห่งคนเดียวทั้งนั้นนั่งตัวที่เรานั่งอยู่เฉพาะปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีแต่กายกับจิตเท่านั้นแหละมีกายกับจิตสองอย่างเท่านั้นรวมแล้วที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิตโดยตรงก็มีกายกับจิตสองอย่างเท่านั้นกายคือสิ่งทั้งหมดที่เรานั่งอยู่ในก้อนนี้เป็นกายจิตก็คือสิ่งที่นึกคิดรับรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี้เรียกว่าจิตหรือเรียกว่านามหรือรูปท่านเรียกว่านามรูปนามหมายถึงสิ่งที่ว่าไม่เป็นรูปไม่มีรูปจะเป็นความนึกคิดอะไรก็ได้หรือความรู้สึกทุกอย่างเรียกว่าเป็นนามเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือหมายความว่ามันไม่รับความสุขหรือความทุกข์นี่ก็ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมเป็นนาม เรียกว่ารูปกับนามตาเห็นรูปเรียกว่ารูปความรู้สึกเป็นนามเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็เรียกว่ากายกับจิตเท่านี้สิ่งทั้งหลายนี่มันเกิดจากนี่มันยุ่งหลายอย่างตามอาการของธรรมนั้นฉะนั้นเราต้องการความสงบเราจะให้รู้รูปกับนามรู้กายกับจิตเท่านี้ก็พอที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิตเข้าใจอย่างนี้มีกายกับจิตแต่จิตที่มีอยู่เดี๋ยวนี้จิตที่ยังไม่ได้ฝึกจิตยังสกปรกจิตนี้ยังไม่สะอาดไม่ใช่จิตเลยจำเป็นจะต้องฝึกหัดจิตอันนี้ดังนั้นท่านจึงให้สงบเป็นบางครั้งอย่างในวันนี้ที่อาตมาจะพูดแนะนำเนี่ยอย่าไปรำคาญไม่ต้องไปรำคาญต้องเพิ่มความรู้ในใจให้เกิดขึ้นสมมุติว่าเรานั่งสมาธิสมาธินี้ที่เรียกว่าสมาธินี้ไม่ใช่ว่ามีแต่การนั่งเดินมันก็เป็นสมาธิก็ได้บางคนก็เข้าใจว่าการนั่งนี่แหละเป็นสมาธิแต่ความเป็นจริงการยืนการเดินการนั่งการนอนหลักปฏิบัติทั้งนั้นทำสมาธิให้เกิดขึ้นในทุกขณะสมาธิหมายตรงเข้าไปว่าความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นเป็นปกติไม่ลืมเช่นวันนี้เรามาจากบ้านทุกคนมาถึงภูเขาถ้ำแสงเพชรนี่ทุกคนมาจากบ้านแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นน่ะไอ้จิตของเราเนี่ยกับบ้านที่อยู่ของเรานั่นเนี่ยมันติดตามไปอยู่เสมอถึงแม้จะอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องไปเกิดลงที่บ้านของเราเอง
อย่างนี้การทำสมาธิไม่ใช่ว่าการไปกักขังตัวไว้บางคนก็เข้าใจว่าการทำสมาธิฉันจะต้องหาความสงบจะไปนั่งไม่ให้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยจะไปนั่งเงียบๆนั่งกับคนตายไม่ใช่คนเป็นคือถ้าทำสมาธินี่คือทำให้รู้ทำให้เกิดปัญญาทำให้มีปัญญาเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวคืออารมณ์อะไรอารมณ์ที่ถูกต้องนั่นแหละเดี๋ยวว่าอารมณ์อันเดียวธรรมดาคนเราไปนั่งให้มันเงียบเฉยบางคนเป็นทุกข์หลายโดยมากนักศึกษานักเรียนเคยเข้ามากราบอาตมาว่าที่ฉันนั่งสมาธิมันไม่อยู่เนี่ยมันก็วิ่งไปนอนเนี่ยมันก็วิ่งไปนี้ไม่รู้จะทำยังไงมันอยู่มันหยุดอยู่ไอ้ของนี่ของหยุดอยู่ไม่ได้ไอ้ที่มันวิ่งไปมามันแค่มันไม่วิ่งมันเกิดความรู้สึกขึ้นในที่นี้ไม่ใช่มันวิ่งไปวิ่งมาบางคนต้องมาพ่อมันวิ่งไปฉันก็ไปดึงมันมาดึงมาอยู่ที่นี่แล้วก็เดินไปทางนั้นอีกดึงมันมาก็เลยนั่งไปดึงอย่างนั้นแหละจิตเนี่ยเข้าใจว่ามันวิ่งมันวิ่งจากความรู้สึกของเราตามความเป็นจริงนั้นอย่างสลาหลังนี่แม่มันใหญ่เหลือเกินมันก็ไม่ใหญ่หรอกที่ว่ามันใหญ่มันเป็นเพราะความรู้สึกของเราเนี่ยเพราะนั้นสลาเนี่ยมันไม่ใหญ่มันก็เท่านี้แหละแต่เรามาเห็นแม่สลาหลังนี่มันใหญ่เหลือเกินไม่ใช่สลามันใหญ่อย่างนั้นมันเป็นแต่ความรู้สึกของเราอ่ะมันใหญ่ไอ้ความเป็นจริงสลาหลังนี้มันก็เท่านี้มันไม่ใหญ่ไม่เล็กเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็วิ่งไปตามอาการของความรู้สึกนึกคิดของเราการภาวนาให้มันสงบคำที่ว่าสงบนั้นเราจะต้องรู้เรื่องของมันถ้าไม่รู้เรื่องของมันมันก็ไม่สงบเห็นยกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้วันนี้นะเราเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้ปากกาที่เราซื้อมาตั้ง500 บาทหรือ1,000 บาทเรารักมันพอเดินมาถึงที่นี่เราเอาปากกาบังเอิญมาไปวางในที่หนึ่งใช่ไหมเช่นเอาใส่ในกระเป๋าหน้าอีกวาระหนึ่งก็ไปใส่กระเป๋าหนังกระเป๋าข้างหลังใช่ไหมก็เลยมาคลำดูกระเป๋าข้างหน้าไม่เห็นเลยโอ้ยตกใจซะแล้วตกใจถ้าความมันไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละจะยืนจะเดินจะเหินไปมาไม่สบายนึกแบบนั้นนึกแบบปากกาเราหายแต่ของนั้นมันไม่หายหรอกมันอยู่กระเป๋าหลังสิมันไม่หายแต่เรานึกว่ามันหายมันเวรก็ทุกข์ไปด้วยเพราะความรู้ผิดคิดผิดนี่ไอ้ความคิดผิดรู้ผิดเป็นนี้มันเป็นทุกข์ทีนี้เราก็กังวลเมื่อกังวลไปกังวลมาเนี่ยมันเสียดายมันเนี่ยปากกาปากนี่น่ะเสียดายมันคือก็ไม่ใช่ไม่กี่วันมันก็หายมีความกังวลอยู่อย่างนี้อีกในขณะหนึ่งนึกขึ้นมาโอ้เราไปอาบน้ำตรงนั้นเราจับมาใส่กระเป๋าหลังนี้นี่พอนึกได้เช่นนี้ยังไม่เห็นปากกาเลยดีใจซะแล้วนั่นเห็นไหมดีใจซะแล้วไม่กังวลในปากกานั้นมันแน่ซะแล้วแล้วก็เดินมาดูตามมาคลำดูเห็นในกระเป๋าหนังจริงเนี่ยมีอย่างนี้มันก็หกเราทั้งนั้นแหละปากกาไม่หายมันก็หกว่ามันหายเราก็ทุกข์เพราะความไม่รู้จิตต้องแต่กังวลเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นทีนี้เมื่อเห็นปากกาแล้วนะรู้แน่แล้วเราเห็นแล้วหายสงสัยแล้วมันก็สงบนี่ความสงบเช่นนี้เดียวกับไปเห็นต้นตอมันไปเห็นตัวสมุทัยอันมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเราก็ทุกข์ตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดพอเรารู้จักว่าเราเอาไว้ในกระเป๋าหลังนี้แน่นอนแล้วเราเป็นนิโรธดับทุกข์นี่มันเป็นซะอย่างนี้มันถูกหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยอย่างนั้นพระพุทธองค์ต้องพิจารณาหาความสงบ
ที่เราทำความสงบด้วยสมาธินี้มันสงบจิตมันไม่ใช่สงบกิเลสไม่ใช่สงบกิเลสหรอกมันนั่งทับมันไปให้มันสงบเฉยๆนั่นเองเหมือนกับหินทับหญ้าพอหญ้ามันมีเอาหินมาทับมันก็ดับไปพอหินทับมันอีก3 4 5วัน6 7วันมายกหินออกหญ้ามันก็เกิดขึ้นอีกนี่แปลว่าอันนั้นหญ้ามันยังไม่ตายคือมันระงับมันสงบจิตไม่ใช่สงบกิเลสนี่เรื่องสมาธิจึงเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการที่สงบนี่เราจะต้องพิจารณาสมาธิก็สงบแบบหนึ่งแบบหินทับหญ้าหลายวันไปยกหินออกจากหญ้าหญ้าก็เกิดขึ้นอีกนี่สงบชั่วคราวสงบชั่วคราวสงบด้วยปัญญาคือไม่ยกหินออกทับมันในนั้นแหละหญ้ามันเกิดไม่ได้นี่เรียกว่าสงบแท้สงบกิเลสแน่นอนนี่เขาเรียกว่าปัญญาตัวปัญญากับตัวสมาธินี้เมื่อเราพูดแยกกันออกก็แค่ค่าส่วนตัวไอ้ความเป็นจริงมันตัวเดียวกันนั่นเองแหละตัวปัญญานี่มันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้นมันออกจากจิตอันนี้เองแต่มันแยกกันออกไปเข้าใจว่าอย่างนั้นมันเป็นคนละลักษณะเหมือนมะม่วงใบนี้ลูกมะม่วงใบนี้มันเล็กๆแล้วก็มันโตขึ้นมาอีกแล้วก็มันสุกแล้วมันจนเน่ามะม่วงใบนี้ก็คือมะม่วงใบเดียวกันไม่คนละใบไอ้มันเล็กกว่าใบนี้มันโตขึ้นมากว่าใบนี้มันสุกกว่าใบนี้แต่มันเปลี่ยนลักษณะแต่มันเป็นมะม่วงใบเดียวกันนี่โยมทั้งหลายจะพึ่งเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมะนั่นถูกแล้วเราปฏิบัติธรรมอาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิอาการอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปัญญาไอ้ความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือของอันเดียวกันไม่แตกต่างอย่างเหมือนมะม่วงใบเดียวกันผลมันเล็กก็ใบนั่นแหละมันโตก็ใบนั่นแหละมันสุกก็ใบนั่นแหละใบเดียวนั่นเองแต่ว่ามันเปลี่ยนอาการเท่านั้นเราก็วิ่งตามมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้ความเป็นจริงให้เกิดจากการปฏิบัตินี้อะไรก็ช่างมันเถอะให้เริ่มออกจากจิตจิตให้เริ่มจากจิตรู้จักจิตของเราไหมจิตมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงคงงงหมดทุกคนล่ะงงทุกคนจิตอยู่ตรงไหนเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี่ไม่รู้นะไม่ไม่รู้จักไม่รู้รู้จักแต่เราอยากจะไปโน้นอยากจะไปนี่มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ไอ้ตัวจิตจริงๆนี่มันก็รู้มันไม่ได้จิตนี่มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันจะคืออะไรจิตเราไปสมมติขึ้นมามันเป็นจิตไอ้สิ่งที่มันรับอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วทำลายสิ่งที่รับเหมือนกับเจ้าของบ้านใครรับแขกก็เจ้าของบ้านรับแขกแขกจะมารับเจ้าของบ้านไม่ได้หรอกเจ้าของบ้านต้องอยู่บ้านแขกมาหาเจ้าของบ้านต้องรับที่ใครรับอารมณ์อยู่กับเราใครเป็นผู้รับอารมณ์ใครรับอารมณ์ใครปล่อยอารมณ์ใครรับอารมณ์ใครรู้เรื่องตรงนั้นแน่ท่านหมายความถึงว่าจิตใจแต่เราก็พูดถึงเหตุไปเหตุมาอะไรมันเป็นจิตอะไรมันเป็นใจในวุ่นกันจนเกินไปแล้วจะไปเข้าใจมากถึงนั่นดิอะไรมันรับอารมณ์รับอารมณ์ได้อารมณ์บางทีมันไม่พอใจเลยเนี่ยมันไม่ชอบอารมณ์บางอย่างมันชอบอารมณ์บางอย่างมันไม่ชอบนี่คือใครที่ชอบไม่ชอบเนี่ยมีไหมมีตัวมันเป็นไงไม่รู้นี่เข้าใจไหมมันเป็นอย่างนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้ที่เราเรียกว่าจิตจิตอะไรกันอย่างเงี้ยตัวนี้แหละอย่าไปดูมันไกลเลยบางคนก็ต้องคิดอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสารพัดอย่าง
ถูไถกันไปกันมาจนเป็นบ้าบ้าบอๆไม่รู้เรื่องเราจะคิดมันไกลดิบอกว่าตัวเรามีอะไรบ้างมีรูปกับนามแล้วมีกายกับจิตมันก็พอละเช่นว่าเราจะถามปัญหาว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะรู้แจ้งแทงตลอดทั้งนั้นรู้แจ้งแทงตลอดเราเลยยินเข้าหูเราก็เก่งทันรู้ไปทุกอย่างทุกสิ่งเลยแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ถกถามกันขึ้นมาต้นไม้ตัวนี้มันมีกี่รากตอบว่ามันมีรากใหญ่รากเล็กรากเล็กถอยไว้หน่อยกี่รากคนเป็นบ้าใช่ไหมตอบถึงรากเล็กถอยเนี่ยรากถอยมันมีกี่รากรากใหญ่มันมีกี่รากรากเล็กมันมีกี่รากทำไมต้องถามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งแทงตลอดต้องรู้หมดทั้งรากถอยเล็กมันใครจะเป็นหน้าไปนับอยู่ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะโง่อย่างนั้นเลยว่ามันอยู่มันมีรากเล็กรากใหญ่ก็ต้องพอกันนะมั้งอย่างเราจะข้ามป่าไปในป่านี้นะแล้วจะต้องตัดต้นไม้ทุกต้นไปจริงไปกันเดี๋ยวถอนให้มันหมดหรือไปที่จะไปไงไหมแดดเฉพาะทางเราไปได้ก็พอแล้วจะไปตัดถางมันทำไมต้นไม้ต้นนี้รากคอยมันกี่รากก็จังมาเรื่อยมันเป็นรากแต่พอแล้วมันอาศัยรากเล็กรากใหญ่อยู่เท่านั้นแหละเท่านี้ก็พอมั้งเท่านี้ก็พอพระพุทธองค์ก็เท่านี้ก็พอแล้วท่านให้ไปนับรากคอยต้นไม้เสียเวลาไปนับมันไปทำไมมันอยู่เพราะรากมันเท่านี้ก็พอแล้วอย่างนี้บางคนไม่พอใจไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านรู้ทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างต้องไปนับหมดทั้งรากขอให้มันก็เป็นบ้าเท่านั้นเนี่ยนี่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จะเรียกว่าสมาธิรู้วิปัสสนาก็ช่างเราคงเรียกว่าปฏิบัติธรรมเท่านี้ก็พอแต่ก็ดำเนินจากจิตของเราขึ้นมาจิตคืออะไรคือที่รับผู้ที่รับอารมณ์นั่นแหละมันถูกอารมณ์มานี่มันดีใจมั่งอารมณ์นั่นไม่ดีใจมั่งอย่างนี้ตัวนั่นแหละตัวที่รับอารมณ์นั่นแหละมันพาเราสุขมันพาเราทุกข์มันพาเราผิดมันพาเราถูกตัวนั่นแหละตัวนี่ก็ยกขึ้นมาแต่เรามันไม่มีตัวนะยกสมมติว่าเป็นตัวเฉยๆแต่มันเป็นนามธรรมดีมันมีตัวไหมชั่วมีตัวไหมสุขมีตัวไหมทุกข์มีตัวไหมไม่เห็นมันมีมันกลมหรือมันเป็นสี่เหลี่ยมมันสั้นมันยาวขนาดไหนรู้ไหมนี่มันเป็นนามธรรมมันเปรียบไม่ได้แล้วแต่เรารู้ว่ามันมีอันนี้มันเป็นนามฉะนั้นทางรูปและนามนี่มันไปด้วยกันอาศัยซึ่งกันและกันไปท่านเอานามพิจารณารูปเอาใจพิจารณากายเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมสองอย่างเท่านี้มิฉะนั้นจึงให้เริ่มจากจิตของเราทำจิตให้สงบทำให้มันรู้จิตนี้มันรู้อยู่มันก็สงบนะบางคนก็มันรู้ไม่เอาให้มันสงบจนมันไม่มีอะไรไม่ดูเรื่องจะทำอะไรมันถ้ามันขาดคนคนนี้เราจะไปเอาอะไรมาอาศัยอะไรใช่ไหมไม่มีสั้นมันก็ไม่มียาวไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกแต่เราทุกวันนี้เรียนกันไปศึกษากันไปหาความผิดหาความถูกหาความดีความชั่วไอ้ความไม่ผิดไม่ถูกนั่นไม่รู้จะหาแต่รู้ว่ามันผิดมันถูกฉันจะเอาถูกผิดฉันไม่เอาจะเอาไปทำไมเอาถูกอีกมันก็ผิดอยู่เท่านั้นแหละมันถูกเพื่อผิดนี่เราก็แสวงหาความผิดความถูกหรือแสวงเอาบุญก็แสวงไปรู้จะบุญจะบาปเรียนกันไปรู้บุญที่ตรงที่ว่าไม่มีบาปมีบุญนั่นเราไม่ได้เรียนกันไม่รู้จัก
เอาแต่เรื่องมันสั้นมันยาวเรื่องไม่สั้นไม่ยาวนั้นเราไม่ศึกษากันเรียนแต่เรื่องดีชั่วฉันปฏิบัติจะเอาดีชั่วฉันจะไม่เอาจะเอาดีชั่วไม่เอาไม่มีชั่วมันก็ไม่มีดีเท่านั้นแหละจะเอาไงมีดเล่มนี้วางอยู่เนี่ยมันมีทางคมมันมีทางสันมันนะมันมีทางด้ามมันทุกอย่างเราจะจับยกมีดเล่มนี้ขึ้นมาจะเอาแต่คมมันขึ้นได้ไหมจะจับมีดเล่มนี้ขึ้นเอาแต่สันมันได้ไหมเอาแต่ด้ามมันได้ไหมด้ามมันก็ด้ามมีดสันมันก็สันของมีดคมก็คมของมีดเมื่อเราจับมีดเล่มนี้ขึ้นมันก็เอาด้ามมันขึ้นมาด้วยเอาสันมันขึ้นมาเอาคมขึ้นมาด้วยไม่จะแดงแต่คมมันได้มั้ยอย่างนี้เป็นตัวอย่างอย่างนี้เราจะไปแยกกันแต่สิ่งที่มันดีชั่วก็ติดไปด้วยเพราะเราหาเอาสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันชั่วเราจะทิ้งมันเราไม่ได้ศึกษาว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ศึกษามันอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่จบเอาดีไปชั่วก็ตามมันตามกันอยู่อย่างนี้ถ้าเราสุขทุกข์ก็ตามเราไปมันติดต่อกันอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงศึกษาธรรมะกันว่าเอาแต่ดีชั่วฉันไม่เอาอันนี้มันเป็นธรรมของเด็กธรรมเด็กมันเล่นก็ได้อยู่แต่นี่มันได้แต่ว่าเอาดีไปชั่วมันตามนะไปถึงปลายทางมันลบเราอยู่ตรงนั้นดูง่ายง่ายโยมมีลูกมาจะให้เอารักเท่านี้เกลียดไม่เอามันนี่คนก็มีลูกเท่านั้นทั้งสองอย่างนี่เอารักเกลียดมันก็วิ่งตามนี่ฉะนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะให้มีปัญญาให้มีปัญญามันตามกันมาอย่างนั้นเราไปเรียนดีเรียนชั่วเท่านั้นดีเป็นยังไงชั่วเป็นเรียนมันละเอียดมากสุดๆอ่ะจนรู้จักดีจักชั่วเมื่อรู้จักดีจักชั่วเอาอะไรจะให้เอาอะไรเอาดีชั่วฉันไม่เอาเห็นไหมเอาดีชั่วก็วิ่งตามเรื่องจริงที่ว่าไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ได้เรียนกันเราจะเรียนในมนุษย์จักดีชั่วเดี๋ยวฉันจะเอาดีชั่วฉันจะทิ้งเรื่องที่ให้มันรู้ว่าไม่ดีไม่ชั่วนี่ไม่เคยได้เรียนเรื่องมันจะฉุดจบมันไม่เรียนแต่ฉันจะต้องเป็นนั้นนั่นฉันจะเป็นนี้ฉันจะไม่เป็นอะไรเลยตัวฉันก็มีฉันเนี่ยไม่เป็นไม่เคยเรียนกันมันจะไปดูไปเอาดีพอได้ดีเห็นดีไม่รู้เรื่องก็เมาดีอีกทีนี้ดีเกินไปก็ไม่ดีอีกแล้วชั่วอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แหละไม่จะไปยังไงเลยนะนี่คือเรื่องการดีที่สงบนี่เพื่อพักขึ้นเราสงบเพื่อให้มันสงบให้รู้จักผู้ที่รับอารมณ์ในตัวตนของเราคืออะไรอย่างนั้นกันยังไงตามตัวจิตขึ้นไปตามผู้รู้ผู้จิตนี้ให้ฝึกนี้ฝึกจิตอันนี้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แค่ไหนบริสุทธิ์แค่ดีเอาให้ดีนี่ก็ไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆมันต้องเหนือดีเหนือชั่วขึ้นไปอีกมันเป็นเครื่องบริสุทธิ์เหนือบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกฉะนั้นหมดมันต้องจะหมดนี่ฉะนั้นที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยสงบไปชั่วคราวสงบไปชั่วคราวเมื่อมันสงบแล้วมันก็มีเรื่องถ้ามีเรื่องมันก็มีผู้รู้เรื่องมีผู้สืบคดีไต่ตามติดต่อพิพากษาวิจารณ์เมื่อไปสงบเฉยๆไม่มีอะไรเนาะโยมสงบอยู่เฉย
บางทีท่านก็ไอ้คนที่ขังตัวขังตัวหลายไปเห็นเนี่ยไอ้ความสงบนั่นแหละคือการปฏิบัติที่แน่นอนสงบไม่ใช่สงบเมื่อจิตไปสงบอย่างนั้นมันสงบจากสุขหรือทุกข์แต่ก่อนฉันจะเอาสุขทุกข์ฉันไม่เอานี่สงบแล้วพอฉันตามไปโอ้เอาสุขอย่างเดียวก็ไม่สบายอยู่แล้วมันติดตามกันมาจนทำว่ามันไม่มีสุขมีทุกข์ซะในใจของเรานั่นนั่นแหละมันสงบตรงนี้วิชานี้เราไม่ค่อยเรียนกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องเอาใจถูกผิดไม่เอาไม่มีผิดไม่ถูกแล้วไม่เอาไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไมเรียนมันรู้ผิดรู้ถูกจะเอาถูกผิดไม่เอาก็ตามกันไปยังไงมันมีดเล่มนี้แหละฉันจะยกแต่คมมันขึ้นมาสันมันขึ้นมาด้วยมันติดกันอย่างนี้ให้เราคิดอย่างนี้มันมีเหตุมันมีปัจจัยอยู่มันก็เกิดเป็นอีกไม่จบการฝึกจิตของเราให้ถูกทางให้มันแจ่มใสขึ้นมาให้มันเกิดปัญญาอย่าไปเข้าใจว่านั่งให้มันเงียบเฉยมันหินทำยากเมาบางคนก็เมายืนสมาธินั่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิบางคนก็เข้าใจว่าสมาธิคือการนั่งมันเป็นชื่อมันเฉยๆถ้ามันเป็นสมาธินอนมันก็เป็นสมาธิมันคือการปฏิบัติเดินก็เป็นสมาธินอนก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิสมาธิกับเดินกับนอนกับนั่งมันคนในอย่างกันนอนเป็นสมาธิก็ได้เดินมันเป็นสมาธิอยู่ก็ได้มันก็ไม่เรื่องบางคนก็เห็นว่าสมาธิมีแต่นั่งอย่างเดียวบางคนก็บ่นว่าฉันนั่งไม่ได้หรอกรำคาญฉันนั่งมันคิดถึงโน่นมันคิดถึงนี่มันคิดถึงบ้านถึงช่องฉันทำไม่ได้หรอกบาปหลายให้มันหมดกรรมซะก่อนจึงจะมานั่งไหนเอาไปมันหมดกรรมดูลองดูดิคิดไปอย่างนั้นทำไมคิดอย่างนั้นนี่แหละเรากำลังศึกษาอยู่เรานั่งคุกประเดี๋ยวเอาไปนู่นแล้วนี่ตามไปอีกกำหนดอีกเอาเรียกไปนู่นอีกแล้วนี่แหละตัวศึกษานั่นไอ้พวกเรามันเกโรงเรียนไม่อยากเรียนหนังสือเหมือนนักเรียนเนี่ยมันเกโรงเรียนไม่จะไปเรียนหนังสือคือมันไม่สงบเราไม่อยากนั่งฉันไม่เอาหรอกรำคาญนี่แหละตัวศึกษาแหละอย่างนั้นท่านเป็นนักเรียนที่เกไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากเห็นมันสุขไม่อยากเห็นมันทุกข์ไม่อยากเห็นมันเปลี่ยนแปลงมันจะรู้อะไรเลยมันจะรู้อะไรมันคิดว่าอะไรมั้ยมันต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เมื่อเรารู้จักมันจิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็นึกถึงโน่นเดี๋ยวก็นึกถึงนี้นึกถึงโน่นเดี๋ยวก็นึกถึงนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมันให้เรารู้มันใช่การนึกอย่างนั้นเราก็รู้มันจะมันนึกดีนึกชั่วนึกผิดนึกถูกก็รู้มันดิว่าจิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้เรื่องของมันน่ะถึงว่านั่งเฉยๆมันคิดถึงโน่นถึงนี่มันก็ยังเป็นสมาธิอยู่ถ้าเรารู้มันไม่รำคาญหรอกไม่รำคาญยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติเทวะบ้านโยมก็มีดินตัวหนึ่งนัดอาตมาก็มีดินตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าโยมอยู่บ้านโยมเลี้ยงดินอยู่ตัวหนึ่งลิงเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งหรอกเนี่ยมันจับโน่นเนี่ยมันบายนี่มันสารพัดอย่างนี้มันเป็นยังไงถ้าโยมมาถึงบ้านอาตมาอาตมาก็มีดิ้งตัวเหมือนกันดิ้งอาตมาก็ไม่นิ่งเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจับโน่นบายนี่โยมก็ไม่รำคาญใช่ไหมทำไมไม่รำคาญเพราะโยมเคยมีลิงมาแล้วเคยรู้จักลิงแล้วอยู่บ้านฉันก็เหมือนกันตัวนี้อยู่วัดหลวงพ่อนี่ก็เหมือนอยู่วัดอยู่บ้านของผมนั่นแหละมันดิ่งตัวเดียวกันโยมรู้จักดิ่งตัวเดียวเท่านี้โยมจะไปกี่จังหวัดโยมก็เห็นลิงตัวเดียวนี่ไม่ลำคาญเห็นไหมนี่คือคนรู้จักลิงถ้ารู้จักลิงก็ไม่เป็นลิงทีเราถ้าเราไม่รู้จักลิงเห็นลิงก็เป็นลิงเห็นไหมเป็นลิงไปทั่วโน่นจับมีแต่ลำคาญใจไม่พอใจลิงตัวนี้เนาะเนี่ยคือนี่คือคนไม่รู้จักลิงคนรู้จักลิงเห็นลิงอยู่บ้านแล้วก็ตัวเดียวกันอยู่วัดท่ามแสงเทศเหมือนกันอย่างนี้มันจะรำคาญอะไรเพราะเห็นว่าลิงมันเป็นอย่างนั้นที่ตะพอดสงบแล้ว
สงบแล้วคือสงบแล้วทางลิงมันโดดหน้าโดดดังอยู่เป็นต้นโยมก็สบายใจไม่รำคาญกับลิงเพราะอะไรเพราะโยมรู้จักลิงโดยโยมจึงไม่เป็นลิงถ้าโยมไม่รู้จักลิงโยมก็รำคาญโยมรำคาญโยมก็เป็นลิงเข้าใจไหมนี่แหละเรื่องมันสงบอย่างนี้อารมณ์เรารู้อารมณ์ดิเรารู้อารมณ์ดิบางทีเห็นอารมณ์มาบางทีมันชอบบางทีมันไม่ชอบอย่างนี้ก็ช่างมันอะไรมันเรื่องของมันอย่างนี้แต่เป็นอย่างนี้ตัวมันลิงนั่นแหละตัวไหนก็ลิงตัวเดียวแต่เรารู้อารมณ์อาการมันเป็นอย่างนี้บางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบมันเป็นอย่างนี้เรื่องอารมณ์มันเป็นอย่างนี้ให้เรารู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์แล้วก็ปล่อยนะอารมณ์นี้มันก็ไม่แน่นอนเนาะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นแหละลำคาญเป็นดิ้นมันต้องการเราดูมันไปแล้วก็อย่างนั้นแหละไปนั่งที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บก็มันก็อย่างนั้นสมมติว่าเรามีมาเห็นลิงลิงตัวนี้ก็ตัวอยู่บ้านเราก็มันอย่างนั้นเมื่อคันอย่างนั้นเนี่ยสงบเท่านั้นเนี่ยอารมณ์มีขึ้นมาเรารู้จักอารมณ์สิเราจะวิ่งตามอารมณ์ทำไมเรารู้จักอารมณ์อารมณ์มันเป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันเป็นนี้เดี๋ยวมันเป็นนั่นบางทีก็อยู่อย่างเก่ามันอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โยมทุกวันนี้โยมก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงมีหายใจอย่างนี้บางทีลมมันออกแล้วก็ลมมันเข้ามานี่มันเปลี่ยนอยู่เนี่ยโยมอยู่ในนี่อยู่ในความเปลี่ยนแปลงยองโยมสืบลมเขาอย่างเดียวที่ไม่ให้ออกอ่ะจะอยู่ได้กี่นาทีไหมไม่ให้ออกอย่างเดียวยายมันเข้าอีกนี่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไหมนี่มันอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องหายใจออกหายใจเข้าอยู่อย่างนี้ช่วงเดือนมาถึงบัดทันสังเกตเนี่ยถ้าอัดลมไปจากนู้นตายหรอป่านนี้ไม่ได้ถึงหรอกนี่ได้เข้าใจอย่างนี้อารมณ์กูมันตันไม่จะต้องมีเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญญาถ้ามันไม่มีผิดต้องก็ไม่มีถูกถูกก่อนมันจึงมองเห็นความผิดหรือผิดก่อนมันจึงดูจากถูกเป็นเรื่องธรรมดามันมีปัญญาอารมณ์มันมากที่สุดยิ่งดีถ้าเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนนะอันนี้เราเห็นอารมณ์ที่ไม่ชอบไม่อยากจะทำไม่อยากจะดูมันดูอะไรมันอะไรมันนี่เขาเรียกว่าเด็กมันเกลียดเรียนมันไม่อยากรับรู้ครูสอนอารมณ์นี่แหละมันสอนเราไม่ใช่อื่นเนาะนี่เมื่อเรารู้อารมณ์อย่างนี้คือเราปฏิบัติธรรมะทั้งหกอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องของมันอย่างนี้เหมือนโยมเห็นลิงเนี่ยลิงอยู่บ้านโยมไม่รำคาญไม่เห็นลิงอยู่นี่ก็ไม่รำคาญเหมือนกันเพราะโยมรู้เรื่องของลิงแล้วเห็นไหมสบายนั่งนี่ปฏิบัติธรรมะเหมือนกันธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะนี่ไม่ใช่ไปอยู่ยืนไกลนะมันอยู่จิตจิตกับเรานี่แหละเรื่องของเรานี่เองเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องเทวบุตรเทวดาหรอกเรื่องของเราทำเรื่องเราทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรื่องของเรานี่คือเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องอื่นอยู่หนังสือก็ไปเปิดดูหนังสือหนังสือก็ไปเขียนใส่เอาเรื่องของเราไปเขียนใส่ตรงนั้นมันไม่รู้เรื่องก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่องธรรมะก็คือเรื่องของเราเนี่ยเป็นธรรมะกับพิจารณาตัวเรานี่บางทีมันมีความสุขบางทีมันมีความทุกข์บางทีสบายบางทีรำคาญบางทีรักคนนู้นบางทีเกลียดคนนี้นี่คือธรรมะเห็นไหมต้องอ่านอารมณ์มันนี่ให้รู้จักธรรมะรู้จักอารมณ์นี้ถึงจะปล่อยอารมณ์ได้เห็นว่าอารมณ์มันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราก็สบายเมื่อเกิดลุกวูบขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันไม่แน่แล้วเนี่ยต่อไปอารมณ์มันเปลี่ยนปุ๊บเกิดนี่ขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันก็ไม่แน่สบายเหมือนโยมเห็นลิงอยู่บ้านโยมก็มาเห็นลิงอยู่วัดธรรมจังติดกับตัวเดียวกันโยมก็สบายไม่ได้สงสัยแล้วถ้ารู้จักอารมณ์แล้วนั่นแหละคือรู้จักธรรมะปล่อยอารมณ์เห็นอารมณ์มันแน่นอนทุกอย่างโยมเคยดีใจมีไหมเคยเสียใจมีไหมมีตอบแทนก็ได้แน่ไหมไม่แน่มันไม่แน่นอนอย่างนี้เราจึงรู้สิ่งที่ว่า
อันที่เรียกว่าที่มันไม่แน่นี่แหละนี่คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่ว่ามันไม่แน่ใครเห็นสิ่งที่ว่าไม่แน่แต่คนทุกนั่นเห็นมันแน่นอนว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทำไมมันอยู่ของมันอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าใครเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะนี่ถ้าโยมรู้จักอนิจจังมันไม่แน่นอนเท่านั้นแหละโยมก็จะปล่อยวางเองไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันอันนี้โยมไปแก้นี่ฉันไม่แตกแก้ไม่แตกแล้วเนี่ยรักษาไปเนี่ยอย่ามาทำฉันแก้ฉันแตกก็ไม่ได้นะนี่โยมจะไปห้ามของมันแตกนี่จะห้ามได้ไหมนี่ไม่แตกเวลานี้ต่อไปมันจะแตกเราไม่ทำแตกคนอื่นจะทำแตกคนอื่นไม่ทำแตกไก่มันจะทำแตกแก้วใบนี้พระพุทธองค์ท่านยอมรับใช่แก้วใบนี้อยู่ดีๆท่านมองเห็นทะลุเข้าไปแก้วใบนี้มันแตกแล้วเห็นแก้วไม่แตกนี่ท่านไม่รู้ว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วจับทุกทีท่านว่าแก้วนี้มันแตกแล้วดื่มน้ำก็ไประวังไว้ท่านก็บอกแก้วมันแตกแล้วใช่ไหมนี่ความเข้าใจของท่านไปอย่างนั้นเห็นแก้วที่แตกอยู่ในแก้วใบมันไม่แตกทำไมท่านจึงรู้จักว่าแก้วใบนี้มันแตกเพราะมันไม่แตกมันจึงรู้จักว่าแก้วแตกนี่พอเมื่อไรมันหมดแก้วไม่ดีเมื่อไรมันจะแตกออกมันก็แตกฉะนั้นท่านทำความรู้สึกอย่างนี้ต้องไปใช้แก้วใบนี้ไปอีกวันหนึ่งมันหลุดมือแตกเพราะสบายเลยทำไมสบายเพราะฉันเห็นว่ามันแตกก่อนแตกแล้วเนี่ยเห็นไหมทายโยมีเออพระน่าจานดีแม่ฉันแพงมันนะเจ้าอย่ามาทำให้มันแตกนี่นั่นเนี่ยอีกวันหนึ่งชุนนาคนมาทำแก้วแต่ชุนนาคไปขาดมันดีนะเนี่ยเอาสิลูกนี่มันเครียดมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมาทำให้แตกเพราะเราไปกันทำนบไว้ไม่ให้น้ำมันไหลออกไปกันไม่ทีเดียวนะไม่มีทางระบายน้ำฝายนี่มันก็แตกตรงนั้นเนี่ยทำไมต้องทำฝายนี่ทำระบายไว้เอาน้ำแค่นี้ก็ระบายข้างๆนี้ลงมาเต็มที่ให้มันออกไปทางนี้เห็นไหมต้องมีทางระบายนี่อันนี้ท่านเห็นอันนี้จังมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นท่านก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้โยมจะสงบนี่คือปฏิบัติธรรมะโดยส่วนรวมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอาตมาถือว่าการยืนเดินนั่งนอนอาตมาปฏิบัติไปเรื่อยๆมีสติคุ้มครองอยู่เสมอเลยมีสมาธิคือสมาธิปัญญาก็คือสมาธิสมาธิก็คือปัญญาพูดแล้วมันอันเดียวกันมันเหมือนกันแต่มันไปแยกโดยลักษณะเท่านั้นมันก็อันเดียวกันนี่ตกลงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นอนิจจังแปลว่ามันไม่แน่เราเห็นชัดก็ไปว่ามันไม่แน่นั่นน่ะคือเราเห็นมันแน่แน่อะไรแน่มันจะเป็นไปอย่างนี้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นนี่เห็นไหมเท่านี้เห็นเนี่ยรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วกราบพระพุทธเจ้าแล้วได้กราบธรรมะท่านแล้วเอาหลักนี้ไปพิจารณาถ้าโยมไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าโยมไม่ทุกข์หรอกที่โยมไม่ทุกข์ถ้าทิ้งพระพุทธเจ้าไม่ได้ทุกข์เลยทิ้งอนิจจังทุกข์อนัตตาไม่ได้ทุกข์ให้เข้าใจอย่างนี้ขนาดนี้อาตมาว่าการปฏิบัตินี่มันก็พอทุกข์ไม่เกิดนี่เกิดรับมันได้ง่ายเดี๋ยวก็เป็นเหตุเกี่ยวกับทุกข์ไม่เกิดต่อไปมันจบตรงนั้นเนี่ยทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะอะไรไม่มีเพราะไประงับเหตุคือตัวสมุทัยเนี่ยนี่ตัวสมุทัยเนี่ยมันจะแตกเลยนี่มันแตกทุกข์เกิดขึ้นมาเลยเห็นไหมเรารู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นเหตุทุกข์เกิดต้องพิจารณามันจะอันนี้มันไม่แน่แล้วนี่มันไม่แน่เป็นตัวสมุทัยเมื่อมันแตกคลุกเมื่อไรเป็นต้นเหตุที่ไม่ให้ทำลายเหตุจ้ะทำมันเกิดเพราะเหตุดับมันก็ดับเพราะเหตุอันนี้
ถ้ามันจะทุกข์ก็เพราะแก้วไว้นี่มันแตกแล้วก็โมโหขึ้นมาเป็นทุกข์เราจะบอกว่าแก้วไว้นี่มันแตกแล้วสมุทัยมันก็ดับไม่มีเมื่อมันแตกมาในทุกข์นั่นเราเห็นมันแตกก่อนแล้วนี่มันแตกทีหลังมันก็เลยไม่แตกมันไม่มีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์มันก็เป็นนิโรธหลับทุกข์พอดับเหตุแห่งทุกข์นั้นเรื่องเท่านี้นะโยมไม่มากครับเรื่องเท่านี้เดี๋ยวพิจารณาไปเถอะแต่ว่าเรื่องส่วนสามของมันก็คือกายวาจาใจอย่าออกจากนี่ไปเลยพยายามอยู่ตรงนี้พิจารณาต่อไปนี้มันอยู่ตรงนี้เริ่มจากจิตใจของเรานี่ไปพูดง่ายๆทุกๆคนให้มีศีลห้าเป็นพื้นนี่ไม่ต้องไปเรียนประกายปิโรกหรอกโยมศีลห้ามีกายกับใจนะดูศีลห้าพยายามสม่ำเสมอระวังไว้ที่เรียกมันพลาดไปเดี๋ยวหยุดกลับมารักษาไปอีกนะบางทีมันง่ายไปมันพลาดไปลูกกลับมาอย่างนี้นะทุกครั้งทุกคราวทุกครั้งทุกคราวมันก็สติแล้วมันก็ถี่เข้าเหมือนน้ำเหมือนน้ำในกาน้ำเราปล่อยน้ำให้มันไหลลงหยดต่อมต่อมต่อมนี่สายน้ำมันขาดเราก็เร่งตานี่ขึ้นให้มากน้ำมันก็เลยต่อม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 นี่เร่งเข้าไปอีกหายต่อมเลยสิสายติดกันเลยเป็นสายน้ำเลยหยดแห่งน้ำไม่มีไปไหนเนาะมันไปไหนเนาะมันกลายเป็นสายน้ำมันถี่จนเกินถี่มันได้ติดกันจ้ะเห็นไหมมันได้เป็นสายน้ำอย่างนี้ธรรมะมีเรื่องเดียวอย่างนี้เรื่องอุปมาให้ฟังเพราะว่ามันไม่มีอะไรธรรมะมันเป็นสีกลมมันเป็นเหลี่ยมมันสั้นมันไม่รู้จักนอกจากเปรียบเทียบอย่างนี้จะเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจธรรมะมันเป็นแต่อย่างนั้นอย่าเข้าใจว่าธรรมะมันอยู่ห่างจากเราอยู่กับเราเป็นเรื่องของเรานั่นนะธรรมะนี่ลองดูสิเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจบ้างเดี๋ยวก็พอใจบ้างเดี๋ยวก็ไม่พอใจบ้างเดี๋ยวก็โกรธคนนั้นบ้างเดี๋ยวก็เกลียดคนนี้ธรรมะทั้งนั้นน่ะโยมให้ดูเจ้าของนี้ว่าอะไรมันจะพยายามให้ทุกข์เกิดนั่นแหละทำแต่มันทุกข์นั่นแหละแก้ไขใหม่แก้ไขใหม่มันยังไม่เห็นชัดถ้ามันชัดแล้วมันไม่มีทุกข์เหตุมันดับอยู่แล้วฆ่าตัวสมุทัยอยู่เหตุจะทุกข์เกิดไม่มีทุกข์มันก็เกิดไม่ได้นั่นถ้าทุกข์มันเกิดอยู่ถ้ายังไม่รู้มันยังทนทุกข์อยู่อันนั้นยังไม่ถูกดูเอาง่ายๆอาตมาดูอย่างนั้นมันจะผิดตรงไหนเนาะมันดูไม่ได้เลยเมื่อไรมันทุกข์เกินไปเกิดขึ้นมานั่นแหละมันผิดแล้วเมื่อไรมันสุขเป็นเหิมใจเกินไปนั่นแหละมันผิดแล้วมันจะมาจากไหนก็ช่างมันเถอะรวมมันเลยทีเดียวเลยนั่นมันผิดค้นหาแหละถ้าเป็นเช่นนี้โยมไม่มีสติอยู่การยืนการเดินการนั่งการนอนไปมาสารพัดอย่างนี่ถ้าโยมมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอถ้าโยมรู้อยู่โยมจะต้องรู้ผิดถูกโยมจะต้องรู้จักดีใจเสียใจทุกอย่างโยมจะรู้จักเมื่อโยมรู้จักโยมก็รู้จักวิธีแก้ไขแก้ไขมันโดยว่าทีว่ามันไม่ให้มีทุกข์นะไม่ให้มันมีทุกข์ถ้ามันมีสุขมีทุกข์มันเมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันเมาธรรมะนี่ก็เมานะโยมนะข้าวเหนียวข้าวเจ้านี่เมาเหมือนกันไม่ต้องทำเป็นเหล้าเป็นสุราหรอกทานนี่มากมากต่อไปเถอะเมาเหมือนกันเมาข้าวมันเมาเหมือนกันธรรมะนี่ก็เหมือนกันอย่าให้มันเมาเมาธรรมะนี่ไม่หยุดเหมือนกันนะเมาธรรมะนี่พูดหลายนี่เว้ยเห็นแต่มาอยากจับแขนมันมาเทศให้ฟังถึงนั้นมันเมาเนี่ยคนเมาธรรมะเลยเอาทั้งนั้นเนี่ย
ไอ้คนนั่นกูก็จะเอามันคนนี้กูก็จะโกรธมันเลยเทศโกรธไปทั่วบ้านทั่วเมืองเมาเมาธรรมะไม่แปลกกันจะเมาเหล้าหรอกคล้ายๆกันเมาธรรมะยาเลยต้องรู้ไปอีกจะเป็นธรรมะอยู่แต่ว่ามันเมาไม่ถูกนี่การเรียนสมาธิอาตมาให้เรียนสมาธิแบบนี้ถึงเวลานั่งก็ให้นั่งเป็นพอสมควรไม่ผิดเป็นการให้รู้เรื่องว่าการสมาธิไม่ใช่แบบนั่งอย่างนี้อย่างเดียวต้องปล่อยมันถ่ายทอดประสบอะไรต่างๆได้ไหมรู้ขึ้นมาพิจารณารู้ขึ้นมาพิจารณาพิจารณาให้มันรู้อะไรเลยพิจารณาคือเอออันนี้อันนี้จังตัวขังอนัตตาไม่แน่เป็นของไม่แน่ทั้งนั้นนะโยมไม่แน่อันนี้มันสวยแต่เนี่ยฉันชอบเหลือเกินเออไม่แน่อันนี้ฉันไม่ชอบมันเลยบอกมันนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันทำไมถูกเยอะเลยโยมไม่มีผิดนะนะแต่โยมไปเอาเงินทีฉันจะเอาอย่างนั้นมันแน่เหลือเกินแน่ไปซะแล้วนี่อย่างนั้นยามันจะชอบขนาดไหนก็ช่างมันเราต้องขยับมันหมดเงินไม่แน่นะอาหารบางสิ่งบางอย่างท่านก็แหมอร่อยเหลือเกินแม่ฉันชอบมันเหลือเกินอย่างนี้มันมีความรู้สึกในใจอย่างนี้เราก็ต้องทวงเข้าไปอันนี้ไม่แน่แต่อยากรู้จักมันไม่แน่ไหมยอมชอบอาหารอะไรทุกวันแน่เหลือเกินเอาให้มันทานทุกวันไหมทุกวันนะยายโยมจะบ่นอื้ออันนั้นมันไม่อร่อยซะแล้วแน่ๆลองดูดิต่อไปฉันชอบอันนั้นอีกเอาทุกวันอีกไม่แน่อีกละนี่มันต้องการถ่ายทอดโยมเหมือนลมหายใจเข้าออกมันต้องหายใจเข้าหายใจออกมันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทุกอย่างอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นี่อยู่กับเราไม่ใช่อื่นถ้าเราไม่สงสัยแล้วนั่งมันก็สบายจะยืนมันก็สบายไม่ใช่แต่ว่าสมาธิคือการนั่งหรอกบางคนก็นั่งจนง่วงเหงานอนอยู่อย่างนั้นจะตายอะไรเนี่ยไม่รู้จะไปทิศใต้ทิศเหนือแล้วนั่นอย่าไปคลำกระดานนั่นสิมันง่วงพอสมควรเนี่ยเดินนั่นสิเปลี่ยนนิยบทนั่นสิให้มันมีปัญญาสิถ้ามันง่วงเต็มทีมันฉันแล้วมันจะง่วงก็ให้มันนอนซะแล้วก็รีบลุกซะทำเพียรอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันเมาดิเราเป็นนักปฏิบัติจะต้องทำอย่างนั้นให้มันมีเหตุผลรู้รอบปัญญาร่วมความรู้รอบรู้ไม่รอบไม่ได้ไม่รู้ข้างเดียวไม่ได้ต้องรู้รอบอย่างนี้เป็นวงกลมดูรอบมันจะมาท่าไหนก็เอามันอย่างที่เราอยู่อย่างนี้ล่ะเราจะทำไงไหมเราจะเป็นไงอยู่อย่างนี้เราก็พิจารณาและสังขารเป็นไงก็เอาสิตกลงแล้วมันจะเป็นเมื่อไรก็เอายืนเดินนั่งนอนรู้สึกอยู่อย่างนั้นความสังขารมันจะพากเมื่อไรก็เอาดิต้องตั้งอย่างนี้ไม่ต้องร้องไห้เหมือนเดิมอย่างนี้นายโยมจะมีความสงบสุขก็ไม่เอานายโยมนะสุขไม่เอาเดี๋ยวมันหายหรอกเอามันสงบไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์คือความสงบเดินไปตรงโน้นให้มันหนักขึ้นไปยังไงให้รู้เรื่องของมันบทแรกให้เรารู้ออกจากใจกับกายของเรานี้ให้เห็นเป็นอนิจจังว่ามันไม่แน่ทั้งกายและจิตทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันว่ามันไม่แน่เก็บไว้ในใจแม่ทานอาหารสิ่งนี้แม่มันอร่อยได้เกินนะบอกว่าไม่แน่ชกมันก่อนเลยให้มันชกเราก่อนแล้วต้องชกมันเอง
ต้องชกมันก่อนมันชอบใจอันนั้นบอกว่าไม่แน่ต้องชกมันก่อนเลยอันนี้แต่เขาชกเราทุกทีทุกทีถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบฉันไม่ชอบเขาทุกชกเราทุกทีถ้าชอบฉันก็ชอบเขาชกเราทุกทีเราไม่ได้ชกเขาเลยต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อไรเราชอบอันใดก็บอกว่าเออบอกในใจเลยเอออันนี้มันไม่แน่อะไรมันชอบในใจของเราบอกในใจอันนี้มันไม่แน่เอานะที่นี่นะต้องทำพินทุมันไม่เถอะเห็นธรรมะต้องเห็นแน่นอนต้องเป็นอย่างนี้การปฏิบัติการยืนการเดินการนั่งการนอนโยมจะมีความโกรธได้ทุกอิริยาบถไหมเดินก็โกรธได้นั่งก็โกรธได้นอนก็โกรธได้อยากได้ทุกขณะบางทีนอนอยู่มันก็อยากวิ่งอยู่มันก็อยากนั่งอยู่มันก็อยากเราจึงปฏิบัติผ่านมันก็ไปถึงอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอไม่มีหน้ามีหลังว่างั้นนะแบบที่ว่าพูดไม่มีหน้ามีหลังกันละเอากันอย่างงี้อ่ะมันถึงดูรอบอยู่อย่างนั้นจะไปนั่งให้มันสงบอย่างนี้ในเรื่องนั้นมันวิ่งเข้ามาบอกอีกยังไม่จบเรื่องนั้นวิ่งเข้ามาอีกเรื่องนั้นวิ่งขึ้นมาอีกหนึ่งถึงคันเนื้อคันตัวเออไปแล้วนี่มันวิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอออันนี้มันไม่แน่ชกมันก่อนเลยเรื่องอะไรก็ช่างมันวิ่งก็เอออันนี้มันไม่แน่ต้องชกมันเรื่อยใส่มันก่อนเลยทีเดียวอันนี้เรียกว่ารู้จักจุดของมันสำคัญถ้ายอมรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายนี่ว่ามันไม่แน่ไอความคิดของโยมที่มีในใจมันจะคอยคลี่คลายออกมันจะคอยคลี่คลายออกเพราะเราเห็นว่ามันแน่บางอย่างมันก็มันใช่เข้าไปอ่ะเราเห็นว่ามันไม่แน่เราผ่านมาแล้วมันเห็นมาหลายๆนะอะไรก็อย่างนั้นแหละนะวันหลังก็พิจารณาเอออย่างนั้นแหละอันนี้แหละอันนั้นก็อย่างนั้นแหละอันนั้นก็อย่างนั้นแหละภาวนาคําเดียวกันอย่างนั้นแหละถ้ามันเกิดอย่างนั้นแหละเตือนเราเท่านั้นก็พอแล้วมั้งนี่แล้วจะไปหาอะไรจะไปหาค้นธรรมะอะไรตรงไหนก็จะต้องไปหาอ่านหนังสือไปเปิดดูธรรมะที่ไหนก็ไม่รู้มันเกิดอยู่นี่นี่จะไปหาโน่นมันจะเห็นด้วยหนึ่งหาตัวนี้แหละวันนี้มันทุกข์ดูมันทุกข์เพราะอะไรเห็นแล้วนั่งอย่างนี้พอแก้วฉันนี่มันแตกมันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาเลยนี่นี่เห็นแล้วนี่นะหรือมันเกิดทุกข์ขึ้นมาวันนี้เกิดโอ้เพราะแม่บ้านพูดไปเข้าหูไว้แน่นั่นเหตุมันอยู่ตรงนั้นเออมันไม่แน่หรอกไปฆ่ามันไปซะทุกอย่างทุกอย่างจุดมันไปอย่างนี้เดินหน้ามันก่อนดิอันนี้ไปเดินหลังเท่านี้มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่อื่นหรอกถ้าเรามีความรู้สึกเช่นนี้ล่ะเราจะเป็นคนสงบเป็นคนสงบแต่อยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็สงบแต่ว่าสงบจริงๆก็ไม่เชิงเหมือนโยมรู้จักน้ำมันไหลไหมน้ำไหลโยมรู้จักไหมเคยรู้จักไหมน้ำมันไหลเลยเคยรู้จักไหมน้ำนิ่งโยมเคยรู้จักไหมนี่ถ้าใจเรามันสงบแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำมันไหลนิ่งโยมเคยเห็นน้ำไหลนิ่งไหมแน่ก็โยมเห็นแต่น้ำนิ่งกับน้ำไหลน้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นนี่ตรงนั่นแหละตรงโยมยังคิดไม่ถึงแล้วว่ามันเฉยมันก็เกิดปัญญาเรียกว่าใจดูใจของโยมน่ะมันจะคล้ายๆน้ำมันไหลแต่ว่ามันนิ่งดูมันนิ่งดูมันก็ไหลเลยเรียกว่ามันน้ำไหลนิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเกิดได้ลองดูที่